เปิดภาพวันแรกใบเตยกลับถึงบ้านเจอน้องเวทมนต์นะครับปล่อยโฮโผกอดแน่นแอบน้ำตาซึมไปตามๆกันนะฮะเมื่อได้เห็นภาพลูกทุ่งสาวใบเตยสุธีวันรำไห้โผกอดครอบครัวนะครับหลังศาลอาญาพิจารณาให้ประกันตัวเมื่อวันที่15พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับโดยลุกน้องชายใบเตยนะครับได้โพสต์ภาพวันที่ไปรับพี่สาวออกจากเรือนจำและพาไปเยี่ยมคุณแม่ที่นอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลทันทีเป็นภาพแม่ลูกปล่อยโฮกอดกันแน่นนะฮะแต่โมเมนต์ที่ใบเตยรอคอยที่สุดนะครับก็คือการกลับบ้านไปเจอน้องเวทมนต์นะครับลูกสาวสุดที่รักในรอบ6เดือนก็ทำเอาเจ้าตัวน้ำตาแตกเลยทีเดียวนะฮะโผกอดลูกด้วยความคิดถึงก่อนที่จะมีภาพแม่ลูกชวนกันไปนั่งสวดมนต์รวมทั้งภาพครอบครัวอยู่ด้วยกันอบอุ่นพร้อมหน้ากันอีกครั้งนะฮะโดยลุกนะฮะก็ได้เขียนแคปชั่นใต้โพสต์ดังกล่าวผ่านใน IG ส่วนตัวนะครับว่าขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งให้พี่เตยนะคะลุกดีใจที่ได้เห็นพี่สาวที่รักที่สุดคนนี้กลับมามากๆขอบคุณทุกอย่างที่ทำให้เราได้กลับมาเจอกันอีกครั้งแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงคุณแม่ด้วยตอนนี้คุณแม่อาการดีขึ้นมากหมอให้กลับมาพักที่บ้านได้แล้วหลังจากนี้ก็ดูแลครอบครัวกันต่อไปขอให้ทุกคนพบเจอแต่วันดีๆและมีความสุขเช่นกันนะคะขอบคุณข้อมูลดีๆจากsun.com และขอบคุณเพื่อนผู้ติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ